าบูปิ้งย่างที่เปิดใหม่ที่มันเป็นกระแสแบบรุนแรงมากในตอนนี้นะครับผมมู่หลานขี่แพนด้าถือน้ำเก๊กหวยชื่อร้านอันนี้ชื่อร้านชาบูจริงเนื้อออสเอาร้อยถาดครับมาล่าคุณผู้ชมอุ้ยมาล่าอร่อยมากอุ้ยอร่อยมากคุณผู้ชมซีฟู้ดแบบปื๊ดๆแบบนี้ครับผมอุ้ยเนื้อออสย่างน้ำจิ้มซีฟู้ดคุณผู้ชมโอ้ยโคตรสุดโอ้ยยืนดูเต็มเลยเป็นเขามาดูเราจีบกันอ่ะคนมาดูเราจีบกันเต็มเลยสวัสดีครับกราบสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nat VS Food ครับผมแล้ววันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมที่โลตัสนวนครนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมมากินร้านชาบูปิ้งย่างที่เปิดใหม่ที่มันเป็นกระแสแบบรุนแรงมากในตอนนี้นะครับผมแค่ชื่อร้านผมก็ประทับใจแล้วชื่อร้านอะไรนะมู่หลานขี่แพนด้าถือน้ำเก๊กหวยชื่อร้านอันนี้ชื่อร้านชาบูจริงเพื่อเป็นการรอช้าครับก่อนเริ่มคลิปกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และกดกระดิ่งเดี๋ยวเราไปลุยนะครับคุณผู้ชมไป Let's goมาคุณผู้ชมตอนนี้ถึงหน้าร้านแล้วครับผมน้องมู่หลานขี่แพนด้าถือน้ำเก๊กหวยเก๊กหวยนี่เก๊กหวยมีฟองปะ ไม่มี นี่คุณผู้ชมวันนี้ผมจะนี่ครับผมพามากินนะครับเป็นบุฟเฟ่ปิ้งย่างชาบูนะคุณผู้ชมครับก็เขาจะมี2ราคานะครับผม219บาทกับ419อันนี้คือราคายังไม่เน็ตนะคือร้านเขาก็เปิดใหม่คุณผู้ชมเราก็จะมาทดสอบระบบนะครับผมวันนี้การกินของผมนะคุณผู้ชมมันจะแตกต่างกว่าทุกทีวันนี้ผมจะทำให้คุณผู้ชมทุกคนดูนะครับว่าปกติถ้าผมเข้าร้านชาบูปิ้งย่างแบบนี้ผมกินแบบไหนโดยที่แบบไม่ถ่ายคลิปผมก็จะกินแบบนี้วันนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนสั่งเลยไหมล่ะสั่งเลยอย่าไปรอช้านะครับสวัสดีครับอันนี้ที่ร้านกินได้ไม่อั้นไม่จำกัดเวลาใช่ไหมครับนี่ผมชอบนี่ครับผมเอาเป็นตัวเนื้อได้ไหมครับเนื้อออสเอาเป็นอย่างเดียวเลยเอาร้อยถาดครับ จัดไปคุณผู้ชมบรรยากาศในร้านก็กว้างขวางนะครับใหญ่สไตล์จีนเลยนะคุณผู้ชมที่ร้านนะครับมันจะมีเป็นโต๊ะเนาะเป็นโต๊ะมาสำหรับหลายคนนะ3-4คนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นพวกสายพานสำหรับคนที่มาคนเดียวแล้วก็มีพวกของทอดเนาะของทอดน้ำจิ้มผัดมีโซนให้ตักเองน้ำรีฟิลก็มีนะครับบวกเพิ่มไป39บาทชิวแล้วว่าบอกพนักงานเอามาเลยได้ไหมล่ะไปคุณผู้ชมกินกันมาแล้วครับผมคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วครับกับชุดแรกก็คือผมแอบเปลี่ยนใจนิดนึงที่แรกผมเอาแต่เนื้อใช่ไหมแต่ผมว่าอยากกินหมู3ชั้นด้วยก็เลยผสมกันนะครับผมก็เป็นทั้งหมู3ชั้นแล้วก็เป็นเนื้อออสนะคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกไปนะครับมีทั้งปิ้งย่างทั้งชาบูชาบูกินได้2น้ำนะครับผมหลอกอะไรไว้รุ่นใส่เลยแล้วกันเอาหมูใส่ไปเลยครับผมนี่ครับผมอันนี้ผมสั่งน้ำไปก็จะเป็นน้ำที่เป็นทีเด็ดของทางร้านเลยคุณผู้ชมครับร้านบอกมาว่าเป็นหม่าล่ากับซุปกระดูกหมูนะครับผมอุ้ยเวลาผมกินผมก็จะประมาณนี้นะคุณผู้ชมแต่ว่าอย่าไปสนครับไม่ขี่ย่างไปเดี๋ยวสุกเองวันนี้เขาเป็นกระดาษว่ากระดาษซับมันใช่ไหมก็คือใส่เข้าไปได้เลยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยหรือว่าคุณต้องกระดาษเอาก่อนพอดีอ๋อไม่ต้องใช่ไหมอ๋อกินอย่างนี้เหรอตอนนี้ก็รอสุกนะครับผมรอน้องสุกนะครับเขามีพัดลมดูดอากาศด้วยเป็นดูดควันนะครับควันมันก็จะได้ไม่เข้าที่เบ้าหน้าเรานะคุณผู้ชมวันนี้อยากกินแบบทันใจอะสมมติไงว่าแบบออกเดทกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างให้ดูไว้เบนมาเดทแรกคุณผู้ชมครับเดทแรกครับผมน้องชื่ออะไรนะครับผมชื่อเบนชื่อเบนนะครับอ๋อน้องเบนน่ารักจังเลยครับผมก็วันนี้พี่รบกวนเราแบบช่วยพี่ย่างหน่อยได้ไหมได้แล้วเดี๋ยวพี่กินเนี่ยน้องน่ารักนะครับน้องไม่ขัดใจนี่คุณผู้ชมน้ำจิ้มเขาก็มี3แบบนะครับคุณผู้ชมครับมีน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มมู่หลานนะครับแล้วก็เป็นน้ำจิ้มสุกี้มาเรามาลองนี่ก่อนเลยคุณผู้ชมครับอันนี้ในสุกแล้วได้ที่แล้วเนี่ยหูซุปกระดูกนะครับผมโอ้โหควันจุ้งจุ้ง
อร่อยซุปกระดูกเข้มข้นเลยคุณผู้ชมครับหอมมากคือร้านเนี่ยผมว่าเหมาะไหมสำหรับมาเป็นครอบครัวเหมาะมากนะเพราะว่าดูดิหม้อเขาใหญ่มากแล้วก็เตาย่างเขาโคตรใหญ่เลยที่นั่งเนี่ยต่อโต๊ะนะครับก็4คนนะครับผมกินแบบนี้นะถ้าไม่มีผู้ช่วยไม่มีเบนที่ผมแย่นะทำเองไม่ทันนะครับอันนี้แบบไม่ต้องกินมันจิ้มผมว่าอร่อยมากซุปกระดูกหมูผ่านครับต่อไปหม่าล่าคุณผู้ชมหม่าล่าคือแบบว้าวน้องเบนปกติน้องเบนชอบกินหม่าล่าหรืออะไรมากกว่ากันครับหม่าล่าน้องเบนชอบกินหม่าล่านะครับคุณผู้ชมครับเผื่อใครจะไปจีบน้องเบน นี่หม่าล่าคุณผู้ชมแบบยังไม่ต้องจิ้มจิ้มอุ้ยหม่าล่าอร่อยมากอุ้ยหม่าล่ารสชาติเข้มข้นรสชาติดีมากเลยคุณผู้ชมครับผมให้หม่าล่าโนหนึ่งเลยจริงหม่าล่าอุ้ยหม่าล่าคือโคตรดีคุณผู้ชมครับเออขอบคุณครับเบนคนดูหลายคนแบบว่าอยากให้พี่นัทเอาเบนมาออกกล้องนานๆนะวันนี้นั่งจนผมกินเสร็จอ่ะเอาดิหมดแล้วครับผมจานหนึ่งต่อไปเนื้อออสย่างหอมๆคุณผู้ชมโอ้จุ่มไปกับมู่หลานนะครับคำนี้อุ้ยเนื้อนุ่มมากคุณผู้ชมอุ้ยเนื้อโคตรดีอ่ะอุ้ยราคา4.19เนื้อไม่อั้นนะอุ้ยคุ้มแล้วเนี่ยไม่จำกัดเวลาด้วยโหมู่หลานอ่ะอารมณ์จะมีความแบบคล้ายๆน้ำจิ้มซุกี้ที่มีรสชาติเปรี้ยวแล้วก็ใส่เขาเรียกว่าอะไรนะน้ำจิ้มงาคุณผู้ชมเออหอมอร่อยครับรสชาติไม่ได้เผ็ดมากด้วยครับผมอร่อยอ่ะมีความเปรี้ยวหวานหอมครับผมอันนี้เป็นสูตรเด็ดของร้านเลยนะเดี๋ยวนี้จะค่อนข้างหายากนิดนึงนะคุณผู้ชมร้านชาบูปิ้งย่างที่แบบว่ามีแบบนี้ครบๆแล้วก็เขาไม่จำกัดเวลาเนื่องจากคุณขอบคุณครับนี่คุณผู้ชมครับต่อไปเป็นน้ำจิ้มซุกี้ครับผมเนื้อแบบหอมๆนี่นะจุ่มลงไปโอ้ยซุกี้ก็จะมีความแบบหวานนำมาเลยคุณผู้ชมไม่หมดแล้วคุณหอมสิเฮ้ยแต่หม่าล่าแซ่บอยู่เด้อหม่าล่าแบบเผ็ดๆแซ่บๆเลยโอ้ my god จุ่มซุกี้ลงไปครับผมคำใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมโอ้ร้อนจัดเว้ยหอยมากคุณผู้ชมเดี๋ยวขอใส่ก่อนเราต้องทำเวลาอุ้ยใส่ไปคุณผู้ชมครับอะไรนะโอ้ยยืนดูเต็มเลยเบนเขามาดูเราจีบกันอ่ะคนมาดูเราจีบกันเต็มเลยต่อไปคุณผู้ชมอันนี้ซุปกระดูกหมูเราลองมาจิ้มกับซีฟู้ดบ้างไหมนี่ครับซีฟู้ดนี่น่าจะแซ่บว่ะอุ้ยแซ่บขนย่างแซ่บมากครับตัวเนี้ย อุ้ยอร่อยรสชาติเปรี้ยวเผ็ดเค็มนะคุณผู้ชมครับแบบนี้นะข้นคือเป็นร้านที่บอกเลยว่าประทับใจเพราะว่าเตาย่างเขาใหญ่เตาไอชาบูก็ใหญ่นะครับชอบอันนี้แน่ถูกใจนะคือถ้าให้อธิบายรสชาตินะถ้าแซ่บๆไปซีฟู้ดถ้าแบบหวานๆหน่อยอร่อยอร่อยกินง่ายๆให้มาที่ซุกี้นะครับผมว่ากลางๆจะเป็นมู่หลานจะเป็นกลางระหว่าง2ตัวนี้แต่เราใส่หมดอะไม่สนลูกใครอะซุกี้ไปเลยแล้วกันอ
นี่คุณผู้ชมครับราดเลยมันต้องแบบนี้โอ้ผมก็เป็นโอ้ดมเลยร้อนๆเลยอ่ะดูอุ้ยน่ากินมากอ่ะอุ้ยแล้วกระดาษนี่มันไม่ต้องเปลี่ยนเลยหรอโอ้เลิศส่วนตัวชอบหมดเลยชอบลูกน้ำติ้มเลยขอบคุณครับอุ้ยนี่ถ้าแบบย่างเนี่ยมันต้องกับซีฟู้ดป่ะซีฟู้ดเลยพืดมืดแบบนี้ครับผมอุ้ยเนื้อออสย่างน้ำจิ้มซีฟู้ดคุณผู้ชมโอ้ยโคตรสุดอร่อยเกินสนุกใจเป็นชอบใจคุณว่าผมกินคำใหญ่ไหมโคตรใหญ่เลยเหรออร่อยแล้วสะใจนะคุณผู้ชมเกินครึ่งแล้วเหรอโอ้ยังไม่หมดเด้ครับผมน้ำจิ้มพร้อมเติมมาใหม่พร้อมนะครับสุดว่ะชอบโดนใจได้เลยมันอร่อยมากเลยครับคุณผู้ชมครับไม่ไหวแล้วครับคุณผู้ชมไหวไหมไม่น่าจะไหวเหมือนกันนะถ้าใครชอบชาบูอ่ะอุ้ยอันนี้ผมช่วยไหมผมช่วยเฮ้ยผมช่วยผมช่วยเดี๋ยวผมช่วยมาหาว่าผมไม่ช่วยผมช่วยหน่อยแล้วกันพอกูย่างปุ๊บมันเป็นยังไงมันไม่เรียบร้อยทันทีเลยเหรอหรือว่ายังไงเรารีบไงเราหิวอ่ะโหดสูงมันเหมือนจะหมดแล้วนะคุณผู้ชมครับมันยังมีอีกเยอะเลยเบนสู้ๆนะเบนพวกเราทุกคนใกล้ได้กินแล้วเว้ยแต่ผมขอกินก่อนนี่ทำนี้ไปเลยครับผมคือผมชอบย่างมากมันหอมเนื้อมากคุณผู้ชมคือเนื้อเนี่ยเตะจมูกผมจนจมูกผมบึนหมดแล้วเนี่ยแบบเห็นไหมเฮ้ยกินมันหอมไงหายวับไปกับตาอุ้ยแต่เนื้อคือถ้าย่างนานๆยิ่งหอมนะย่างแบบเกลียวๆไม่ไหม้อย่างเงี้ยยิ่งหอมคุณผู้ชมวันนี้เรากินเป็นราคา419บาทนะคุณผู้ชมครับก็เป็นราคายังไม่เน็ตนะยังไม่ได้รวมน้ำรีฟิลอุ้ยมาแล้วขอบคุณมากนะครับเบนวันนี้กินไปกี่จานแล้วเนี่ยแบบเนี้ยเยอะนะไม่ใช่อะไรจะถามว่าเมื่อไหร่มันจะหมดก็สั่งมาเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ419มีพวกซีฟู้ดก็มีนะคุณผู้ชมสายให้ครับเบนนี่ครับผมเอ้าโอ้โหร้านสูง8เมตรถาดเราก็ครึ่งร้านละบอกเลยใส่ให้หมดไปเลยครับทีเดียวเลยฝากด้วยครับเบนขอบคุณนะครับลำคาญไหมรู้สึกลำคาญผมบ้างไหมไม่เลยใช่ไหมไม่ ไม่นะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าลำคาญนะครับขออนุญาตนะเอ้ยกินเยอะปากเลอะหมดแล้วเนี่ยเออกินเยอะไปอ่ะคุณนี่นะกินเยอะ กินเยอะจนปากเลอะ
โหขอบคุณครับเบนครับโอ้ตักในหม้อให้ผมด้วยเหรอวันนี้ทำให้ครบเลยทำทั้งหมดเลยว่ะน็อตปกติเวลาไปกินข้าวกัน2คนนี่คือมึงอย่างนี้ป่ะเป็นนี้ป่ะไม่เป็นนี้เลยเหรออ้าวปกติมึงย่างเป็นกินแซวนะครับคุณผู้ชมแซวกันหยอกๆกันขำๆนะครับอยากกินน้ำไม่อยากกินน้ำไม่ได้ให้มึงกินนะอันนี้จานสุดท้ายของผมวันนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปกินกับทีมงานด้วยวันนี้เดี๋ยวสั่งให้ทีมงานเดี๋ยวสั่งชุดใหญ่ขอเปิดเพิ่ม2โต๊ะแล้วก็ชุดใหญ่ขอเต็ม2โต๊ะเลยขอบคุณครับเดี๋ยวให้ดูครับว่าทีมงานผมคุณภาพเขากินอะไรกันหมดแล้วคุณผู้ชมครับเป็นไงนี่กินแบบยังไม่เอาจริงด้วยนะคือกินแบบอันนี้ประมาณสัก 10% จริงๆเหลือ 90% คุณผู้ชมที่ดูถ้าผมกินน่ะผมสงสารคนล้างถาด2สงสารคนที่สไลด์เนื้อกับหมูนะครับเห็นใจเค้านะครับผมแล้วเดี๋ยววันนี้ระหว่างรออาหารให้ทีมงานนะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาเดินดูในร้านก่อนมั้ยว่ามันมีอะไรบ้างมานี่คุณผู้ชมร้านเค้าจะมีตรงนี้มุมน้ำจิ้มนะครับผมแล้วก็นี่มีข้าวผัดหยางโจด้วยแล้วก็มีนี่ลูกชิ้นทอดเฟรนฟรายไส้กรอกไก่ทอดนะครับผมมีนี่ไอติมก็เอาแจ้งพนักงานได้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มแล้วก็มุมนี้ก็จะเป็นพวกผักพวกเส้นนะคุณผู้ชมมีฟองเต้าหู้ด้วยนะใครที่ชอบกินฟองเต้าหู้กับพวกมาล่าอะไรเงี้ยมีครับมีโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวรออาหารทีมงานรอดูว่าเมนูที่ร้านเค้าเนี่ยที่เรายังไม่ได้ออกมาเนี่ยมีเยอะแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับมาแล้วครับผมคุณผู้ชมตอนนี้ก็ได้แล้วครับกับชุดใหญ่ไฟกระพริบของเหล่าบรรดาทีมงานของผมโอ้โหผมจะบอกว่ามีหลายเมนูเลยที่แบบว่าผมอยากจะกินแล้วผมยังไม่ได้ลองหนึ่งในนั้นคือนี่คุณผู้ชมดูนี่อันนี้เป็นเนื้อย่างคุณผู้ชมครับก็คืออันเนี้ยจะเป็นเมนูที่ทางร้านเขาย่างมาให้ด้วยนะครับผมอุ้ยดูดิอุ้ยน่ากินแบบของมึงเหรอนี่ถ้าไม่เบรกนี่กะเอานะกะเอาละแล้วก็คุณผู้ชมนี่มันมีเมนูอื่นอีกครับผมก็มีพวกนี่ลิ้นวัวน่ากินมากแล้วก็มีเป็นพวกนี่เนื้อชาโลเล่ครับผมอันนี้เป็นเนื้ออันนี้เป็นเนื้อวากิวคุณผู้ชมครับเนื้อวากิวก็มีนะครับโอ้แล้วก็เมนูอื่นๆดูนี่อย่างที่ผมบอกไปกุ้งแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยใส่ชีสมาหอยใส่ชีสนะครับผมโอ้มีเยอะเลยคุณผู้ชมผักเผือกนี่ผักนี่เบนชอบกินนะครับเบนครับเอาผักไปเลยครับผมรู้คุณชอบนี่สองสาวก็ใส่กันแบบใส่กันไม่รอพวกคุณสองคนแล้วนะใส่ก่อนได้เลยนะครับสาวๆตามสบายนะครับผมสำหรับคุณผู้ชมคนไหนอยากตามผมมากินนะครับเป็นร้านหมี่แพนด้าขี่มู่หลานถือเก๊กฮวยมู่หลานขี่แพนด้าถือเก๊กฮวยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถตามผมมากินได้นะครับลิงก์แฟนเพจร้านจะแปะไว้ที่หน้าจอตรงนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถไปดูรายละเอียดร้านต่างๆได้นะครับผมร้านเขาเนี่ยตอนนี้มีทั้งหมด8สาขานะครับแล้วก็เวลาเปิดปิดนะครับเปิดปิดตามเวลาห้างนะครับก็เปิดตั้งแต่10โมงไปจนถึง4ทุ่มนะครับผมก็ตามกันมากินได้นะคุณผู้ชมเริ่มต้น219บาทถ้ากินเนื้อด้วยกินซีฟู้ดกินทะเลด้วย419บาทก็ถือว่าไม่แพงนะอิ่มไม่อั้นไม่จำกัดเวลาครับแล้วก็สาขาที่ผมมาในวันนี้คุณผู้ชมก็สาขาโลตัสนวนครนะแล้วก็ตอนนี้ที่ร้านรู้สึกว่าจะมีกิจกรรมด้วยนะครับกิจกรรมแจกแหลกนะครับก็แจกหลายอย่างเลยแจกรถนะครับรถเนต้าทองคำรถมอไซค์ก็มีไอโฟนนะครับมูลค่ารวม4ล้านบาทเลยนะใครมากินที่ร้านอ่ะก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ถึงปีหน้าเลยมกราคมปี68นะครับผมก็ตามกันมาได้เผื่อมากินชาบูชิลๆแล้วแบบได้รถขับกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เจอกันใหม่เทปหน้านะจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยกินแหลกที่ไหนยังไงต่อฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหอมไหมหอมไหมหมายถึงตัวผมมาหอมไหมหอมไหมน็อตก็ขออนุญาตวันหนึ่งกันน็อตใครจะไปกินอย่างนี้ไม่มีในประเทศนี้มีสุดหล่อคนนี้คนเดียวเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมชอบชื่อร้านนะมันฮาแบบน่ารักมู่หลานขี่วีแล้วได้จับตั๊กแตน